ก็พิมพ์มาเลยจ้าเหมือนแสงเหมือนเสียงไหมทั้งแสงเสียงก็ได้กินเป็นประจำนานๆจะโบกมือหยอยๆทีหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับต่างกันไหมเหมือนกันไหมต่างกันอย่างไรเขาเรียกว่าใช้ความพิเศษรับรู้หรือว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรก็ว่ากันมานะลุงก็จะได้หาวิธีอื่นให้ประมาณนั้นโอเคนะพิมพ์มาเลยครับผมอย่าเกรงใจลุงกำลังเติมเชื้อเพลิงคอยนะครับไม่งั้นเครื่องบินตกนะลูกหลานอย่าเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือเฮิร์บนะฮะลุงสูบไม่เป็นพิษเพราะว่าลุงสามารถที่จะเปลี่ยนสสารเป็นพลังงานได้นะครับควันบุหรี่คือสสารนะครับเปลี่ยนเป็นพลังงานได้นะครับร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างขาคุณเรนูนครเรนูนครก็สกลนครสิเนาะอำเภอเรนูนครใช่ไหมสกลนครใช่ป่ะพี่แซบประมาณนั้นนะครับสาวระยองแฮคุณเรนูอ้าวใครต่ออ้าวลุงงอครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมจะโทรโอเคครับได้เลยครับแม่นกหกแม่นกหกเลยนะได้ครับได้ครับแม่นกหกแม่นกหกอ้าวรู้สึกอย่างไรโทรครับขอโทษอธิบายผ่านตัวหนังสือมาครับรู้สึกอย่างไรอธิบายโดยการผ่านโทรศัพท์ช้าขอโทษอธิบายโดยการพิมพ์ชามือและหาวเรื่อยๆชามือโอเครู้สึกที่ฝ่ามือถ้าชามือก็มือรูปตัวมือสัมผัสตัวเสื้อผ้าผ่อนครับไปล้างไม้ล้างมือด้วยก็ได้มันได้มีคำตอบคำถามแบบเนี้ยใช่ไหมครับมันจะได้ตรงนี้ใครมีอะไรก็บอกมาจะบอกวิธีกับแบบแก้ให้ครับมันง่ายบอกการแก้ให้มันก็จะง่ายนะครับไปด้วยกันนี่แล้วพี่เว้ยเอาแล้วฝั่งเฟซเนี่ยมีชาติชายขอเรียนถามลุงหอกว่าขณะที่ลุงส่งแสงไฟมาให้นั้นผมต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะได้รับพลังงานบริสุทธิ์มีคำว่างานด้วยนะฮะพลังเฉยๆไม่ได้นะครับมีพลังงานบริสุทธิ์นะครับอันถูกต้องและได้รับผลการขจัดการกำจัดโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปครับดูเพิ่มโอเคใช้ YouTube ที่ผ่านมาแล้วได้ไหมครับได้นะครับได้ครับได้ครับได้หมดนะฮะ YouTube ผ่านมาก็ได้นะครับเพราะผมยังมีชีวิตอยู่นะครับมันก็เหมือนตัวผมนั่นแหละนะครับยังมีชีวิตอยู่มันเหมือนของผมนึกออกไหมครับของผมตกน้ำมันก็ไม่ไหลตกไฟมันก็ไม่ไหม้ประมาณนั้นนะครับโอเคนะเพราะผมมีชีวิตอยู่ยกเว้นไม่ผมไม่มีชีวิตสิมันก็คงจะเป็นสมบัติของโลกต่อไปนะครับก็ใช่สิผมจะหอบไปด้วยทำไมล่ะใช่ไหมใช่ไหมก็เป็นสมบัติของโลกต่อไปสิผมจะหอบไปด้วยทำไมล่ะใช่ไหมของโลกเอามาแบ่งกันใช้เถอะเหมือนกับพระธรรมนะฮะพระธรรมใช่ไหมล่ะรู้สึกยุบยับที่ฝ่ามือตัวร้อนหายใจโล่งค่ะคุณสมฤทธิ์เห็นไหมครับโบกมือย่อยๆก็ได้ผลรู้สึกจี๊ดที่มือและปลายนิ้วค่ะจากเยอรมันเจอเผือกโอเคยินดีด้วยครับเยอรมันใกล้ๆกับเยอรเผือกนะเยอรเผือกก็บ้านข้างท่านคือเยอรเผือก
ท่านอยู่เยอรมันบ้านรั้วติดกันก็คือเยอรเผือกโอเคไหมของคู่กันเยอรเผือกกับเยอรมันนะครับโอเคดีแล้วครับที่รู้สึกจี๊ดๆนั่นคือปฏิมันเป็นรหัสนะฮะรหัสเข้าไปเลยขอให้ใช้รหัสเนี้ยเช่นถ้าหากว่าจะนึกถึงลูกงอกเดี๋ยวก็จะมีตอนนี้ขึ้นมาแป๊ดๆที่จุดเดิมเห็นไหมเห็นไหมไปโน่นเวลาไปมือร้อนวูบวาบค่ะนะครับโอเคคุณเกียร์กี่เกียร์คุณเกตเลยโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์อยู่ลุงก็ยอมคุณไอโฟนอะไรง่ายดี คุณไอโฟนอ่านออกแต่ไอโฟนรู้สึกร้อนที่ใบหน้าและยุบยิบที่ฝ่ามือคุณชันชายโอเคยินดีด้วยครับมือทั้งขาและหน้าและหน้าผากค่ะหัวเบาตัวร้อนไอหลายครั้งลุงแม่อะไรแม่อารมณ์ไม่ดีเจ้าเนี่ยเป็นห่วงแม่จังเลยแม่อารมณ์ไม่ดีทุกทีเลยเจ้าเนี่ยคุณมุนตาการเนี่ยคู่ตัวรางงั้นกันหรือเปล่าฮะแม่กับลูกคู่นี้ฮะ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 เอาเหงื่อแตกบนเลยค่ะโอเคดีแล้วนะครับคุณคนที่รักเราที่สุดคือพ่อกับแม่จริงๆแล้วทำไมไม่บอกว่าคนที่เรารักที่สุดนะคนที่เรารักที่สุดคือพ่อกับแม่กับกันสิคนที่รักเราที่สุดคือพ่อกับแม่กับกันสิกับกันคนที่เรารักที่สุดคือพ่อกับแม่ต้องอย่างนั้นนี่ถูกต้องนะครับบอกว่าคนที่รักเราที่สุดคือพ่อกับแม่ไปคิดจะพูดแทนเขามันไม่ใช่เราคือความหมายมันไม่ใช่เราอ่ะนะอีกทีหนึ่งคนที่รักเราที่สุดคือพ่อกับแม่แปลว่าไปคิดแทนพ่อกับแม่กลับขั้วคนที่เรารักที่สุดคือพ่อกับแม่ก็กลับเป็นเราใช่ไหมครับโอเคไหมนั่นเวลาลุงแนะให้เป็น common sense นะครับเป็นเซนสบายๆเซนธรรมดาครับโอเคนะรู้สึกร้อนฝ่ามือและเหมือนมีแมลงไต่ที่หลังมือค่ะคุณระดาโอเคครับรับทราบตามนี้รู้สึกยุบยับมีพลังมาที่มือค่ะคุณมัทนานะครับโอเควันนี้รู้สึกที่ฝ่ามือมีกระแสไฟฟ้าสถิตวิ่งปี๊ดปาดปี๊ดปาดที่ฝ่ามือชัดเจนค่ะและที่ใต้ฝ่าเท้าปี๊ดปาดชัดเจนมากค่ะตอนลุงผายมือวงกว้างมันสู้ซ่าตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะโอ้โหสู้ซ่ายิ่งกว่ากินน้ำอัดลมเนาะยิ่งกว่าเปิดน้ำอัดลมซ่า คุณปัญจัยโอเคดี ยุบยิบที่ฝ่ามือร้อนวูบวาบตามใบหน้าถ้าผมถามว่ามันต่างกับแสงกับเสียงไหมครับเนี่ยต่างกันไหมมันเป็นพลังงานเดียวกันนะครับอันนั้นมันผ่านแสงผ่านเสียงนี่มันผ่านมือพลังงานบริสุทธิ์เดียวกันนี่แหละมันให้ความแตกต่างไหมหรือว่าเหมือนกันต่อมารูปนี้ก็ดีเหมือนกันนะลุงก็จะรับข้อมูลด้วยเหมือนกันแต่ลุงบอกแล้วว่ามันเป็นพลังงานบริสุทธิ์อันเดียวกันเพราะมันออกจากลุงคนเดียวนะครับมันออกจากลุงหนูรู้สึกวูบวาบยุบยิบไปที่ฝ่ามือทั้งสองข้างขอบคุณมากค่ะคุณมรกตนะคะลงรู้ที่ฝ่ามือหนูรู้ที่ฝ่ามือยุบยับและหาวด้วยค่ะและตอนหมุนมือรู้สึกที่หัวยุบไปค่ะหัวยุบหนูขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์ค่ะแต่มาได้รับมาเยอะแยะเลยรู้สึกฝ่ามือร้อนวูบวาบไปมาครับจะสังเกตไหมครับว่าร้อนเสมอสังเกตไหมครับพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในความร้อนสังเกตคำว่าร้อนเสมอนั่นแหละขอคำขยายความที่เคยได้ยินไป YouTube ก่อนไป YouTube นะโอเคจี๊ดโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณสมฤทธิ์ก่อน
รู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือร้อนตัวหายใจล่วงค่าโอเคนะครับต่อไปคุณทิพย์พญาเลยพญาพัดเลยโอเคคุณทิพย์พญาพัดรู้สึกจี๊ดที่มือและปลายนิ้วข้าจากเยอรมันโอเคอ้าวใช้ได้นะครับคุณอะไรคุณกีไก่คุณกีเกียคุณกีเกียกีเกียมือร้อนวูบวาบค่ะคุณสัญชัยต่อรู้สึกร้อนที่ใบหน้าและยุบยิบที่ฝ่ามือมนตการผ่านแล้วเมื่อกี้นี้ต่อมาคุณสุชาดาดัชนีจ้าตอนลุงโบกมือมีพลังงานวิ่งรอบตัวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าหาวน้ำตาไหลขนหัวลุกและ Thank you very big ลุงมากมากว้าวไป คุณสัญชาสุชาดาทวทีโอเคได้รับไปสองนะฝั่ง YouTube หมดแล้วล่ะอ้าวฝั่งเฟซไล่มาเรื่อยๆนะครับคุณแก้วตาได้แล้วนะโอเคคุณแก้วตารู้สึกร้อนที่ฝ่ามือสังเกตคำว่าร้อนเป็นหลักสังเกตไหมฮะไม่ว่าจะเป็นผ่านแสงผ่านเสียงแล้วก็ผ่านโบกมือย้อยๆนะครับสังเกตจะมีร้อนเป็นหลักวุบวับวุบวับโอเคก็คงจะไม่ต่างเท่าไหร่เท่าที่ดูแต่ตัวร้อนจะมีเสมอนะครับสังเกตดีๆนะครับคนบรรลุธาตุไฟเป็นงี้แหละเห็นไหมเราบอกแล้วไง ร้อนที่ฝ่ามือข้าแต่พลังงานแสงจะร้อนกว่าโอเคได้นะแสงที่ได้มีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างกลับกันที่ได้มีแสงสว่างที่มันมีความร้อนแต่ต้องลงนะ มันที่จะกลับขั้วกลับข้างได้นะครับลุงมันผกผันได้เห็นไหมเอ๊ะมันเป็นของลุงมันอยู่ในตัวลุงมันก็ผกผันได้หมดเสือ คนลุงที่เขาบอกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบจะต้องแก้อย่างไรครับฟังให้ดีนะกดหน้าท้องค่ะฟังลุงด้วยกดหน้าท้องด้วยแถว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 อะไรเนาะหน้าท้องแถวแถวแถวนั้นเขาเรียกอะไรเนาะผมมักจะเรียกแม่ภาษาลุงเนี่ยเวลาพูดจาแล้วมันก็เหมือนกับไปไม่ให้เกียรติเพศแม่นะภาษาลุงถ้ามันหลุดอีกคำหนึ่งเนี่ยกระเพาะปัสสาวะเอาต่ำกว่าสะดือก็แล้วกันหัวเหนาหัวเหนาโอเคหัวเหนาได้พูดได้ไหมล่ะถ้าต่ำกว่าหัวเหนาไม่ไหวหรอกครับโอเคนะ หัวเหนา ต่ำกว่าสะดือโอเคนะอยู่ที่หัวเหนานั่นแหละบอกได้แค่นี้ต่ำกว่าหัวหน่อไม่ไหวแล้วครับ